ไปดูผลประกอบการในงวดไตรมาส2ปี2566ของบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนนะครับรายงานตัวเลขออกมามีกำไรสุทธิอยู่ที่ 7,180 ล้านบาทก็คิดเป็นการเติบโตขึ้นมานะครับราว 14% เมื่อเทียบกับไตรมาส2ของปี65และเติบโตขึ้นมา 6.3% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส1ของปีนี้ขณะที่ตัวรายได้รวมนะครับอยู่ที่ 44,774 ล้านบาทก็ลดลงมา เล็กน้อยนะครับประมาณสัก 1.1% year on year และ 4.1% Q on Q ขณะที่งวด6เดือนแรกนะครับมีกำไรสุทธิ 13,937 ล้านบาทนะครับก็ถ้ามองเป็นภาพรวมของครึ่งปีแรกก็เติบโตขึ้นมาประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนขณะที่รายได้รวมถ้ามองเป็นภาพรวมนะของ6เดือนก็ขยายตัวขึ้นมาประมาณ 1% นะครับ อยู่ที่ 91,487 ล้านบาทนะดูไตรมาส2นี่เหมือนว่ารายได้จากการให้บริการหลักนะครับจะมีการขยายตัวนะฮะแล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นนะครับก็ทำให้ในแง่ของตัวกำไรสุทธิเองมีการขยับขยายนะฮะในงวดไตรมาส2ปีนี้ด้วยครับแล้วก็อีกส่วนที่น่าสนใจก็คือฐานลูกค้านะฮะที่ผู้ให้บริการมี2ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของลูกค้าที่มีการเติบโตก็คือกลุ่มของ 5G แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือ AS Fiber นะครับในส่วนของ 5G ปรากฏว่าไตรมาส2นะครับมีลูกค้าจำนวนผู้ให้บริการผู้ใช้บริการนะครับอยู่ที่ 7.8 ล้านรายก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจาก 3.9 ล้านรายนะครับจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะเดียวกันนะครับปัจจุบันนะครับ AS มีลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับอยู่ที่ 45.3 ล้านเลขหมายด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ทรงตัวนะครับสำหรับฐานลูกค้าที่เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วน AS Fiber นะครับก็มีรายได้เติบโตโดยรวมนะครับประมาณ 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและก็เติบโตประมาณสัก 5.40% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและก็มีจำนวนผู้ใช้บริการนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอีก 6,500 รายต่อเนื่องมาจากไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมาของที่ผ่านมานะครับทำให้ฐานลูกค้าในส่วนของ AS Fiber เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 2.33 ล้านรายด้วยกันนั่นเองนะครับขณะเดียวกันส่วนที่เป็นลูกค้าที่เป็นองค์กรนะครับก็รายได้เติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามที่มีการวางเป้าหมายเอาไว้นะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เองจะมีความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแล้วก็ทำใหความต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะในแง่ของการใช้ข้อมูลนะหรือว่าฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยมันอาจจะลดน้อยหายลงไปนะครับแต่ภาพรวมดูตัวเลขงบการเงินที่ออกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าสามารถก้าวข้ามความกังวลในเรื่องนี้ไปได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีสัญญาณของเศรษฐกิจไทยนะครับที่จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งโดยทาง AIS ก็ตั้งเป้าที่จะมีการลงทุนนะครับเพิ่มเติมอีกประมาณ 20,000-7,000 ถึง 30,000 ล้านบาทแล้วก็พร้อมกันนี้ครับที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับสำหรับครึ่งแรกของปีนี้อยู่ที่อัตรา4บาทต่อหุ้นโดยมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ครับหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ปันผลในวันที่18สิงหาคมแล้วก็มีการกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้ครับนะครับก็ดูแล้ว XD วันศุกร์หน้านะก็ซื้อได้ภายในวันพฤหัสหน้านั่นเองนะครับ40สตางค์ขอไว้4บาทต่อหุ้นน่าสนใจนะครับสำหรับปันผลตัวนี้ก็ต้องไปดูแล้วครับว่าจับตาตัวอินทัชนะก็จะมีการบันทึกในแง่ของปันผลที่ได้จากแอดวานซ์เข้าไปด้วยนะครับในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยคร่าวๆก็ประมาณสัก 4,000 กว่าล้านบาทนั่นเองนะครับ